จะคิดให้ก่อน 3.5 คูณ5แล้วคูณกับ 1.5 ได้เท่ากับได้ยินแว่วๆใครได้นะ 26.25 ปรบมือให้เจชินค่ะโอ้เก่งมาก 26.25 เห็นไหมหน่วยในการหาปริมาตรต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าลูกบาทนะคะแล้วนักเรียนก็ตอบนะคะเอาละค่ะวันนี้หยิบสมุดขึ้นมาเลยเสร็จแล้วเขียนโจทย์เลยนะคะวาดรูปวาดเลยค่ะวาดรูปเลยคุณครูบอกแล้วว่าเริ่มต้นวาดรูปนี้เราจะเริ่มที่ไหนก่อนปากกล่องพอนักเรียนได้ปากกล่องแล้วนักเรียนความสูงในแต่ละมุมลงมากี่ช่องต้องเท่ากันหมดเริ่มก่อนเราเริ่มที่ปากก่อนเฉียงเท่าไหร่นะคุณครูไม่ได้กำหนดนะคะแฟนนักเรียนวาดออกมาแล้วมองดูแล้วต้องสมบูรณ์นะคะหมายถึงว่ากล่องนี้ต้องเป็นกล่องที่ว่าค่อนข้างสมบูรณ์ไม่เบี้ยววาดได้ไหมนักเรียนได้มีใครวาดไม่เป็นมีไหมถ้าไม่เป็นลองดูเทคนิคในการวาดอีกนิดหนึ่งขอพิจารณานะคะแล้วค่ะเมื่อกี้นักเรียนคนหนึ่งนะคะสุภาพรเริ่มไว้ด้านนี้2ถ้านักเรียนบอกว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรที่ให้สมบูรณ์นักเรียนสังเกตนะคะเฉียงมา2ช่องเราก็อาจจะเฉียงมา2ช่องเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเฉียงตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะ1 2เห็นมั้ยส่วนที่เหลือทำอย่างไรนักเรียนก็ได้เชื่อมสิคะเห็นไหมแล้วเด็กได้ปากแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็ไล่ความสูงเลยสุภาพรเอากี่ช่องดีคะความสูง3อาจตกลงนักเรียนก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนสุภาพรนะคะสุภาพรบอกหนูขอ3ถ้ามุมนี้3เส้นนี้ก็ต้อง3และเส้นนี้ก็ต้อง3เป็นกล่องหรือยังยังนักเรียนยกแล้วลากเชื่อมต่อกันช่องบรรทัดเนี่ยมันเอื้อต่อการวาดรูปแค่นี้เองทีนี้นักเรียนก็ใส่รายละเอียดไป42ซม.เซนติเมตร50เซนติเมตรและ50เซนติเมตรเสร็จยังคะเมื่อเสร็จแล้วทีนี้นักเรียนก็ไปเลยความจุของกล่องเริ่มขอสไลด์เลยค่ะวาดเองนะนักเรียนวาดรูปกล่องได้ใบเดียวเนี่ยนักเรียนเชื่อไหมว่าพอต่อไปนักเรียนเกิดความชำนาญนักเรียนสามารถวาดรูปกล่องซ้อนกัน10ใบก็วาดได้จะวางไปด้านข้างก็ได้จะซ้อนกี่แถวก็ได้นะคะเสร็จแล้วเขียนวิธีทำค่ะใต้รูปใส่รายละเอียดไปก่อนนะคะ42เซนติเมตร50เซนติเมตร50เซนติเมตรจากรูปจากกล่องถามนักเรียนว่ากว้างเท่าไหร่คะกว้าง42ยาวเท่าไหร่คะ50ความสูง50เอาละค่ะวิธีทำเขียนเลยความจุของกล่อง
แล้วนักเรียนก็เขียนสูตรไปเร็วชัยสิทธิ์เนี่ยทำไมคุณแม่เราไม่สมดุลเพราะอะไรกล่องเห็นไหมกล่องเราไม่สมบูรณ์เพราะอะไรคะตรงนี้เราสูง2ช่องสูง2ช่องแต่ตรงนี้สูง3ช่องผิดปกติไหมคะผิดมันต้องแค่2แค่ตรงนี้แล้วเราร่างเชื่อมานะคะเดี๋ยวค่อยแก้ไขทำก่อนเลยความจุของกล่องความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะแทนไปเลยค่ะจากรูปของนักเรียนมีอยู่แล้วความกว้าง42ความยาว50ความสูง50เสร็จแล้วนักเรียนก็หาออกมาความจุเท่าไหร่ไม่ยากเลยข้อนี้ศูนย์อยู่ท้าย2ตัววางไว้ก่อนแล้วเอา5คูณ5ได้25แล้วเอา25ไปคูณกับ42ได้เท่ากับใครได้แล้วเท่าไหร่นะคะ150,000ถูกต้องตอบไปเลยเท่ากับ 150,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรฉะนั้นก็ตอบเลยค่ะเสร็จยังต่อไปได้ยังเอาละค่ะถ้าข้อต่อไปครูไปเลยนะคะโจทย์ข้อต่อไปวาดรูปค่ะเร็วข้อนี้วาดง่ายมากเลยนักเรียนวาดในแนวตรงก่อนวาดที่ปากก่อนนะคะนักเรียนเริ่มรู้เทคนิคแล้ววาดไม่ยากนักเรียนวาดที่ปากก่อนนักเรียนเริ่มที่ปากก่อนเนี่ยเส้นนี้นักเรียนไปกี่เส้นไปกี่ช่องนักเรียนเว้นลงมากี่บรรทัดถ้า2บรรทัดตั้งเยื้องเลยค่ะถ้าเส้นนี้ไปทั้งหมด6ช่องด้านนี้ก็ต้อง6ช่องแล้วนักเรียนก็ต่อเลยปิดหัวปิดท้ายเลยเสร็จละปากเสร็จแล้วลงมาด้านลงมาถ้านักเรียนบอกลงมา2บรรทัดเส้นนี้ก็ตีลงมา2บรรทัดเส้นนี้ก็ตีลงมา2บรรทัดเส้นที่เหลือลากเชื่อมเลยค่ะจบได้ละ1บางคนใช้เวลาวาดรูปประมาณ1นาทีจบใช้ได้ใช้ได้ถูกแล้ววาดที่ปากก่อนลูกเส้นบรรทัดต้องเท่ากันลงมากี่ช่องต้องเท่ากันใส่รายละเอียดลงไปเสร็จยังคะนักเรียนเว้นไว้แสดงวิธีทำเว้นไว้แสดงวิธีทำอีกหนึ่งรูปนะคะครูไปได้ยังยังไหนใครยังไปไม่ได้ยกมือไปได้แล้วอีกหนึ่งรูปค่ะเมื่อกี้นักเรียนเว้นไว้เลยนะคะครึ่งหนึ่งแล้วเปิดรูปต่อไปเดี๋ยวเราค่อยไปหาความจุนะคะนักเรียนก็เริ่มต้นที่ปากก่อนเช่นเดิมจำไว้เลยวิธีการวาดที่ง่ายนักเรียนเริ่มเส้นนี้ก่อนเส้นนี้นักเรียนเฉียงกี่ช่อง
เว้นมาเท่าไหร่นักเรียนตั้งเยื้องเฉียงมาเท่านั้นกันหรือถ้านักเรียนไม่เฉียงเส้นนี้นักเรียนบอกยากเริ่มเส้นนี้ดีกว่าจากมุมเราเฉียงลงมาเท่าไหร่แล้วไปทั้งหมดกี่ช่องบรรทัดตั้งเยื้องมาเดินหน้ามากี่ช่องก็แล้วแต่นักเรียนก็ต้องตั้งเฉียงให้จำนวนที่เท่ากันเฉียงลงมากี่บรรทัดเสร็จแล้วหัวท้ายเราก็ปิดสุดท้ายแล้วตรงนี้มันจะง่ายมากเลยในการรากลงมาถ้า1ช่องบรรทัด1หมดถ้า2ก็2หมดแล้วก็สรุปปิดนักเรียนคะไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนักเรียนรีบรูปจะไม่สวยอย่าลืมนะคะไปแสดงวิธีหาความจุด้วยเปิดหนังสือหน้า240มันอยู่ที่ข้อ2กับโทษทีอยู่ที่ข้อ3กับข้อ4รายละเอียดเอาไปใส่นะคะเพียงแต่ว่าในหนังสือนั้นเป็นตู้อย่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์อย่างเนี้ยครูก็แปลงมาแล้วเป็นโจทย์ข้อที่3และข้อที่4ก็คือข้อนี้ที่นักเรียนกำลังกระทำอยู่เข้าใจไหมคะเอาข้อมูลใส่ลงไปใครยังไม่เข้าใจว่าทำข้อไหนบ้างข้อ3กับข้อ4ซึ่งนักเรียนวาดรูปอยู่แล้วเอาละค่ะถ้าไม่มีใครสงสัยวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ